สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูประกาศหัวหรือหัวใจเท้าของผมนะครับที่ปลูกเอาไว้ได้1เดือนแล้วครับในกระถาง8นิ้วนะครับผมนี่นะครับต้นหัวใจเท้าของเรานะครับอายุ1เดือนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมหัวใจเท้าก็เพิ่งลองปลูกในกระถางครั้งแรกเหมือนกันนะครับนี่นะครับเอามาใส่ในกระถาง8นิ้วนะครับที่เราปลูกผักสลัดผมก็เลยลองมาทดลองปลูกหัวใจเท้าดูนะครับนี่นะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับผมทุกคนที่ได้รับชมอยู่ถ้าเกิดว่าใครที่เคยทดลองปลูกแล้วได้ผลหัวใหญ่ดีหัวสวยดีอะไรอย่างนี้ก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันหน่อยนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นหัวใหญ่เท่าในกระถาง8นิ้วนะครับผมอายุ1เดือนนะครับนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมก็เริ่มจากรากก็ขยายเป็นหัวขึ้นมาหน่อยแล้วครับนี่นะครับครับใครที่เคยปลูกแล้วก็ทักทายกันมาได้นะครับนี่นะครับก็จะได้หัวอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนที่ผมมาลองปลูกในกระถาง8นิ้วผมก็ใช้ดินสีสหายของผมนะครับลองปลูกหัวใจเท้าดูนะครับผมดินสีสหายที่ผมปลูกนี่ก็เป็นดินสีสหายที่ผมปลูกผักสลัดอยู่เป็นปกติแล้วนะครับปกติผมก็ปลูกผักสลัดอยู่แล้วนะครับก็เลยมาทดลองนี่นะครับเอาดินสีสหายอย่างนี้นะครับมาทดลองปลูกหัวใจเท้าดูนะครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผสมมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยมูลไส้เดือนทุกๆ1อาทิตย์นะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ดินก็จะของผมก็จะร่วนนะครับผมนะครับนี่ครับก็จะไม่มีดินเหนียวแน่นนะครับก็ร่วนก็จะลองดูทดลองดูครับผมครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมผมก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ใช้ดินเหมือนกับผักสลัดทุกอย่างเลยครับแต่เปลี่ยนผักชนิดปลูกเป็นหัวใจเท้าแค่นั้นเองนะครับก็ทดลองนะครับในกระถางเป็นครั้งแรกนะครับผมนะครับเพื่อนๆคนไหนเคยปลูกแล้วใช้ดินอย่างไรใช้อะไรแบบไหนก็ทักทายกันมานะครับก็จะได้แลกเปลี่ยนแนะนำให้กับคนที่เขาอยากจะปลูกได้มีความรู้จะได้ไม่เสียเวลาในการปลูกนะครับผมแนะนำกันไปนะครับเพราะว่าในกระถางนี้เราก็ปลูกได้แค่แบบรับประทานเองในบ้านนะครับถ้าจะขยายเป็นธุรกิจขายก็อาจจะขายได้ไม่เยอะเพราะว่าเราก็ต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมก็ทดลองปลูกดูก่อนนะครับนี่นะครับฝากด้วยนะครับนี่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ